ดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมชูวิทย์ฟาร์มเราคือผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่าข่าวปากท้องนะครับทุกๆเช้า6นาฬิกาโดยประมาณท่านตื่นนอนมาเปิดโมโน29นะครับพบกับเรา2คนครับผมเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกครับและผมสุภชัยกฤตผลชัยครับพี่เต่าชอบทำอาหารใช่ไหมครับวันนี้แหละผมกำลังจะถามว่ามันมีวิธีลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ไหมนอกจากราคาสินค้าประจำวันละมันมีวิธีนี้ได้ไหมเอาอันแรกขึ้นเลยครับราคาสินค้าประจำวันครับทุกๆวันเราต้องมาสำรวจกันครับว่าวันนี้พืชผักราคาเท่าไหร่นะครับมะเขือเทศ 40-50 บาทถั่วฝักยาว 45-55 บาทผักชีวันนี้ลดลงกิโลละ10บาทนะครับมาดูอันข้างล่างครับที่เขาเขียนว่าฟักเขียวขึ้นไปกิโลละ5บาทผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้พี่เต่าว่าสมมติเราต้องการลดค่าใช้จ่ายนะถ้าวันนี้ผมจะผัดนะโดยใช้พืชผักที่ถูกหน่อยเช่นแทนที่จะใช้ต้นหาวออมเนี่ยผมใช้ฟักเขียวผัดแทนได้ไหมฟักเขียวผัดกับไข่ได้ไหมแล้วกินกับข้าวอย่างเงี้ยได้ไหมฟักเขียวส่วนใหญ่เอาไปต้มน้ำซุปนะต้มน้ำซุปก็ได้หรือทำอะไรก็ได้คือกำลังจะบอกว่าเราสามารถใช้สินค้าหรือพืชผักที่ถูกหน่อยมาใช้ทดแทนกันได้ไหมเอาอย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเราเห็นราคาสินค้าแบบนี้เนี่ยอย่างผักชีกิโลละ70-80บาทในความเป็นจริงเนี่ยเราซื้อเป็นกำเราจะไม่ซื้อทีเยอะเราจะซื้อใช้ประมาณสัก 3-5 วันครับซึ่งอาจจะสัก2ขีดเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นเป็นกิโลบางทีอาจจะไม่เยอะขนาดนี้ครับนะครับมันถ้าอย่างเป็นอย่างฟักเขียวเงี้ย อาจต้องซื้อทั้งลูกครับนะลูกนึงอาจจะสักครึ่งกิโลก็20บาทซึ่งอาจจะถ้าครอบครัวอยู่กัน4คนอาจจะทานได้สัก2หรือ3มื้อก็สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับไปดูอีกหน้านึงครับกำลังจะถามคำถามเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมดูครับอกไก่ตอนนี้ขึ้นไปอีก5บาทต่อกิโลนะครับครับกิโลละ90บาทละเนื้อหมูสันนอกกิโลละ165บาทเนื้อหมู3ชั้น200บาทครับท่านผู้ชมครับเนื้อโค270บาทครับคำถามเดียวกันพี่เต่าถ้าผมจะต้องการลดค่าใช้จ่ายผมก็ทำโปรตีนมาจากเนื้อไก่เยอะหน่อยอย่างนี้ได้ไหมก็เหมือนกันอย่างที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นกับพืชผักเนี่ยเนื้อสัตว์ก็เหมือนกันครับพี่เอกอาจจะอยู่กัน4คนจะซื้ออย่างละสักครึ่งโลทานสัก3วันครับที่เหลือเก็บไว้ช่องฟรีซก่อนมันก็ไม่ต้องเสียเต็มๆแบบอย่างนี้ครับนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอย่างในหมู่บ้านจัดสรรบริเวณเราพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยแถบชานเมืองเนี่ยจะมีทั้งรถพุ่มพวงในหมู่บ้านเก่าถ้าหมู่บ้านใหม่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยอาจจะเข้าไม่ได้ครับนะรถพุ่มพวงหรือบางหมู่บ้านใหญ่ๆ อาจจะมีตลาดนัดในหมู่บ้านสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งเราก็ต้องหมั่นไปดูว่าอันไหนถูกไหมครับส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นประจำอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงครับท่านผู้ชมครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงปัจจุบันไปดูข่าวนึงครับมาแมลงทอดครับผมขอเริ่มกันที่ข่าวของกินแต่เรื่องนี้แปลกครับมาแมลงทอดมีการถูกมองว่าเป็นอาหารเพื่ออนาคตหลายคนตั้งคำถามฮะทำไมแมลงทอดเป็นอาหารแห่งอนาคตนะครับคือถ้าเกิดไปคุยกับต่างชาติเขาอาจจะงงๆนะแต่ในบ้านเราในประเทศไทยรู้จักกันดีครับอย่างเช่นพวกจิ้งหรีดตั๊กแตนเนี่ยหนอนลดต่วนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเรามีการเอามากินมาคั่วมาทอดนะครับไปที่ศูนย์เลี้ยงแมงป่องช้างครับตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกตั๊กแตนจิ้งหรีดหนอนลดด่วนเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแมงป่องช้างเนี่ยเขาบอกว่ามันแปลกกว่าที่อื่นแล้วก็ไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนครับเขาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเลี้ยงจำนวนไม่มากลักษณะเดียวกันครับเอามากินเอามาทอดเอามาคั่วเหมือนตั๊กแตนเหมือนจิ้งหรีดเหมือนหนอนรถด่วนเนี่ยนะครับแต่ถ้าพูดถึงราคาขายแมงป่องน่าสนใจกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ไซส์กลางจำหน่ายคู่ละ50บาทตัวใหญ่ขายได้คู่ละ 80-100 บาทนะครับท่านผู้ชมเพราะเขาสามารถไปเพาะพันธุ์ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือได้ราคากว่าแมลงทั่วไปฟังเสียงอบจ.หนองบัวลำพูนครับเชิญครับ
ทางกลุ่มผู้เลี้ยงแมงป่องช้างก็ทำใส่เรซินใส่พลาสติกอย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะทำเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรในอนาคตนะครับกำลังดูการแปรรูปหมูว่าจะทำยังไงท่านผู้ชมครับแมลงทอดถูกมองว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนดูตัวเลขดีๆนะฮะตะกั่วแตน100กรัมพลังงาน97แคลอรี่นะฮะดักแด้นะครับ100กรัมให้พลังงาน98แคลอรี่สูงมากนะครับไข่มดแดง100กรัมให้พลังงาน82แคลอรี่แมงดานา100กรัมให้พลังงาน162แคลอรี่ครับแต่การกินแมลงก็ต้องระวังเหมือนกันครับเพราะร้านที่ใช้การอบแทนเนี่ยน้ำมันบางทีเนี่ยมันอาจจะไปทำให้แมลงเนี่ยมีคราบไขมันหรือมีการรับไขมันเกินกว่าร่างกายเราจะจำเป็นครับพี่เต่าคิดว่ายังไงเรื่องรับประทานแมลงคือจริงๆผมเรียนอย่างนี้ว่าการทานแมลงเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยนะหรือในแถบกลุ่มประเทศเรียกว่าอุตสาคเนก็คืออุตสาคเนตัวนออกอ่ะเอาอุตสาคเนอุตสาคเนก็คือกลุ่มประเทศไทยกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มประเทศอ๋อเหรอแบบนี้ต่างประเทศก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยในยุโรปเองมีบางประเทศเริ่มศึกษาเขาเรียกกีตวิทยาอ๋อนะครับเป็นยังไงบ้างเริ่มศึกษาว่าแมลงเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งโปรตีนที่สะอาดครับใหม่สำหรับประชากรโลกเพราะแมลงกินต้นไม้ไม่ได้กินสิ่งปฏิกูลหรืออาหารที่มีกากมีใยมีเป็นลักษณะเป็นโปรตีนจากพืชสัตว์นะฮะก็คือพูดง่ายๆคืออินพุตของแมลงเนี่ยมันสะอาดกินต้นไม้เขาเลยเชื่อว่าดีมียุโรปบางประเทศเริ่มศึกษาเรื่องนี้เหรอโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียอันนี้แปลกนะแต่เขาคงยังไม่ได้กินหรือขายโดยทั่วไปมั้งก็เริ่มมีการเป็นกลุ่มเฉพาะบ้างแล้วเหรอนะแม้ทั้งในสหรัฐอเมริกาเองก็มีบางเมืองน่าสนใจน่าสนใจไอ้ความเชื่อผมกลับมองว่าซีโรตะวันตกเนี่ยกลัวเรื่องพวกนี้กลัวครับแต่ว่าแนวใหม่เนี่ยเขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็เรียกกีตวิทยาน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับก็นี่คือของดีบ้านเราครับมาอีกเรื่องนึงครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับขายของต้องมีกลยุทธ์ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกลยุทธ์การขายของริมทางครับไปดูภาพกันก่อนเลยครับการขายของริมทางทุกวันนี้ต้องมีจุดขายครับท่านดูฮะนี่ริมทางนะริมถนนนะครับแปลกใจไหมฮะว่าทำไมต้องเอาเครื่องครัวสแตนเลสมาวางไว้ริมทางขนาดนี้ผมพาท่านไปที่ถนนสายมหาสารคามครับก่อนเข้าตัวอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยใกล้ปั๊มน้ำมันจังหวัดมหาสารคามนะครับถูกยึดพื้นที่เพราะมีเครื่องครัวสแตนเลสทั้งชามทั้งหม้อทั้งไหมาวานเกลื่อนไปหมดครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับเข้าไปถามเครื่องครัวสแตนเลสเหล่านี้ได้รับคำตอบว่าเขาเอามาขายฮะอยากโชว์ให้ลูกค้าเห็นจริงๆว่าของจริงไม่หลอกไม่ลอกไม่ดำอีกอันหนึ่งเขาบอกไม่หายถ้าสภาพอย่างนี้คงไม่หายแล้วครับถ้าสภาพดีๆนี่ไม่แน่นะครับเจ้าของร้านบอกว่าได้มาเช่าพื้นที่ครับซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมีเนื้อที่ประมาณ1ไร่แล้ววางสินค้าตามพื้นที่สามย่าครับเพื่อทำให้ลูกค้าเวลาขับรถไปขับรถมาผ่านเนี่ยก็จะเห็นครับพอเห็นเสร็จคนที่ขายเนี่ยเขาจะมีกระท่อมอยู่ข้างๆก็จะมีคนกลับมาเข้ามาติดต่อเขาบอกว่าทำอย่างเงี้ยคนจะเห็นแต่ถ้าเกิดเอาสินค้าเนี่ยไปไว้ในโกดังเนี่ยแล้วลูกค้าขับรถผ่านไม่เห็นเนี่ยก็เท่ากับหมดโอกาสครับอันนี้เป็นมุมมองของพ่อค้านะครับไปฟังเสียงเจ้าของร้านขายเครื่องครัวสแตนเลสริมทางครับเชิญครับเครื่องครัวสแตนเลสสแตนเลสเป็นต้นแบบพวกหม้อพวกเก้าอี้อาศัยว่าสินค้าแบบว่ามันแน่นอนครับเปกันแบบบ่มีสนิมนะถึงกองจากญี่ปุ่นกองนอกครับก็คือเป็นการแบบคอนเฟิร์มสินค้าเราเนาะอยากโชว์ให้พี่ๆน้องๆเบิ่งกันข่าวทั่วไปการไปกันมากกันดูง่ายเบิ่งแบบสบายนะมันคล้ายๆมีทั่วไปเล็กยางบ่หรือว่าเป็นแบบเป็นหม้อเป็นนั่นไกลอะไรทั่วไปแต่ว่าก็ขายได้ทุกอย่างเนาะแล้วได้เช่าที่มั้ยคะเราครับเสาที่เป็นครับในประหยัดเนี่ยลูกค้ามาแล้วเขามาเลือกดูแล้วเขายังไงบ้างก็ประทับใจครับมั่นใจได้ว่าของเรามีคุณภาพเนาะใช่ครับถ้าอยากไปเครื่องครัวก็มาทางนี้เด้อทางประหยัดที่ไหนเครื่องครัวสแตนเลสมีหลายอย่างอยู่
เบิ่งกันไปมาบ่ถือกะมาเบิ่งเองอยู่ร้านนี่ก็ได้บ่แม่นว่ามีแต่เห็นเขาลงใน TikTok โพสต์ลงครับมาเบิ่งได้มาเบิ่งด้วยตัวเองมาซื้อโลดของไทยของแท้รับประกันของแท้รับท่านผู้ชมครับทำเป็นเล่นไปนะครับเทคนิคการขายอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปเรียนการตลาดเลยฮะสมัยก่อนถ้าเราเรียนการตลาดกันเขาจะมีหลักเขาเรียกว่า 4P ฮะ Price Place Production นะครับตอนนี้ไม่ต้องละฮะหลักที่พ่อค้าเมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังเนี่ยครอบคลุมหมดเลยครับ1สินค้าให้คนเห็น2ทน3เนี่ยพิสูจน์แล้วความทนทานราคาเข้ามาถามเลยเดี๋ยวฉันตอบให้นะครับไม่ต้องไปเรียนเลยครับมาร์เก็ตติ้งหลักการตลาดอันนี้ถ้าหลักการตลาดนี้เข้าขาย market placement นะเห็นไหม เห็นไหมคือมันแอพพลายได้เลยเผื่อใครมีที่แล้วเขาต้องการโชว์ของไงเห็นไหมคนขับไปเขาบอกว่ามีคนขับไปขับมาบางคนไม่ได้อยากจะซื้อหรอกสงสัยครับลงไปถามเสร็จเลย ต้องซื้อของเลยเสร็จเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปดูอีกอาชีพนึงครับเขาบอกว่าถ้าไม่กลัวค้าขายไม่อายทำกินนะครับและขายของเป็นด้วยนะถ้าคุยภาษาคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าต้องขายแบบมีกิมมิกจะรวยครับไปร้านหนึ่งเขาเรียกว่าร้านตำกระเทยครกแตกเมนูส้มตำหลายหลากและอาหารอีสานสุดแซ่บครับเป็นร้านอร่อยที่จังหวัดอุทัยธานีครับลูกค้าแน่นทุกวันเจ้าของร้านเป็นกลุ่ม LGBT ครับบอกว่ารวมกลุ่มขายส้มตำอาหารอีสานกับเพื่อนๆให้สั่งทางออนไลน์และ Facebook นะครับและตอนนี้ก็มีการเพิ่มสีสันนะฮะแต่งหญิงทุกวันไม่ซ้ำกันเรียกลูกค้าครับไปฟังเสียงเจ้าของร้านตำกระเทยคกแตกครับเชิญครับไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีแล้วเราทำส้มตำอร่อยเราก็เลือกทำส้มตำปกติเป็นคนทำส้มตำอร่อยเป็นคนที่เพื่อนเลือกให้ทำส้มตำให้ทานแล้วเราก็เลยลองทำดูแล้วก็สนุกดีครับของมันจะเน้นเป็นพวกตำไทยแล้วก็เมนูที่หากินยากส่วนมากน่าจะเป็นตำผลไม้เพราะว่าตำผลไม้เนี่ยมันค่อนข้างยากผลไม้หลายอย่างที่เขาจะไปทำเขาเลือกที่จะทำแล้วก็วัตถุดิบที่เราเลือกนั่นแหละแล้วก็ราคาจับต้องได้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวโฆษณาให้ฟรีเลยครับพี่ๆ LGBT ครับเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยมีตั้งแต่ตำซั่วตำปูตำไทยตำลาวตำป่านะตำกุ้งสดแล้วก็ตำผลไม้ราคาไม่แพงครับ50 บาทซิกเนเจอร์คือส้มตำถาดครับแหมอันนี้คือลูกเล่นในการขายจริงๆน่าสนใจน่าสนใจพี่เต่าว่ายังไงสนใจไหมคือจริงๆต้องเรียนว่ารูปแบบนี้ครับผมเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ไหนเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วเหรอในกรุงเทพเนี่ยตลาดเขาเรียกตลาดหัวมุมไม่ทราบพี่เอกเคยไปไหมตลาดหัวมุมแต่ไม่ใช่หัวมุมที่ปัจจุบันใช่ไหมตลาดหัวมุมปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ตรง เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราปัจจุบันคือเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตรงแรกเขามีตลาดเรียกตลาดหัวมุมครับนะเป็นยังไงคอนเซ็ปต์เนี่ยมาจากตรงนั้นเลยแต่อันนั้นเป็นร้านขายหอยสารพัดหอยก็คือแต่งชายแต่งหญิงอ่ะนะครับแต่เขาจะเน้นเอาชายกำยำหน่อยให้เท่ๆหน่อยแล้วก็ดึงดูดคนน่าสนใจน่าสนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ค้าขายต้องมีจุดเด่นนะไม่มีจุดเด่นอาจจะไม่รอดสร้างจุดขายสร้างจุดขายครับไปดูเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมจำได้หลายวันก่อนผมนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของราคาปาล์มนะครับที่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าตกต่ำล่าสุดทางกรมการค้าภายในครับท่านผู้ชมครับเอาจริงฮะจัดหนักรันเททำลูกร่วงไม่เป็นธรรมชาติอีก1 รายคือเขาไปตรวจสอบฮะเรื่องของเรื่องนะครับเขาเข้าไปตรวจสอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียึดของกลางปาล์มร่วงตะแกรงรางเทส่งดำเนินคดีครับเพราะว่าสิ่งที่กรมการค้าภายในเขาต้องการก็คือไม่อยากให้ทางเกษตรกรโดนกดราคานะครับนี่มุมมองของกรมการค้าภายในนะครับเขาได้มีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อปาล์มน้ำมันหรือลานเทในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญดูไม่ให้ฉวยโอกาสกดราคารับซื้อครับล่าสุดได้รับรายงานว่าลงพื้นที่พร้อมกับตำรวจปราบปาล์มนะครับปรากฏว่าพบว่ามีลานเทลานหนึ่งทำผิดธรรมชาติครับผลปาล์มร่วงโดยผิดธรรมชาตินะครับก็เลยจับนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้เรื่องราคาปาล์มที่มันตกต่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกดราคาส่วนหนึ่งหรือเป็นเรื่องของราคาพืชผลหรือเป็นเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นะมันน่าจะเป็นหลายๆองค์ประกอบรวมนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของความโลภของคนเป็นลานเทค่ะนะครับมีโทษนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟัง
จากกรมการค้าภายในนะฮะเขาบอกว่ากรณีทำผลปาล์มร่วงอย่างไม่เป็นธรรมชาติมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกรณีกดราคารับซื้อจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือกรณีไม่แจ้งปริมาณสารที่เก็บจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้จากกรมการค้าภายในครับมาอีกอันนึงฮะก่อนปิดเบรกครับเรามีข่าวร้ายมาเตือนคนกรุงฮะเพราะวันที่1กรกฎาคมก็อีกกี่วันแล้วเนี่ยอีก 2-3 วันแล้วสิวันจันทร์หน้าเออเขาจะหยุดเดินรถเมล์สาย198ฮะเพราะไม่ได้รับใบอนุญาตต่อจากกรมขนส่งทางบกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอไปทำข่าวแล้วปรากฏว่ามันก็มีคนที่เขาต้องเดินทางอ่ะนะครับคือคนใช้รถเมล์คือคนที่รายได้เขาไม่เยอะอยู่แล้วอ่ะนะครับและพอไปบอกเขากระดานหันเขาจะทำยังไงดีเขาจะทำยังไงดีนะครับก็ต้องไปดูฮะเพจขสมกนะครับซึ่งเป็นเพจขององค์การขนส่งมวลชนของกรุงเทพนะครับเขาบอกว่าจะประกาศจุดเดินรถสาย198เส้นทางขนส่งระหว่างสายใต้ปิ่นเกล้านะครับแล้วก็สถานีบางว่านะครับเนื่องจากใบอนุญาตเสร็จสิ้นนะครับเป็นยังไงพี่เต่ามองข่าวนี้เป็นยังไงก็เป็นการหมดสัมปทานของรถเมล์เส้นทางหนึ่งซึ่งก็เป็นความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่รถวิ่งซึ่งอันนี้มันก็เดี๋ยวมันก็จะมีไหลเวียนไปเรื่อยแล้วทางขสมกเองก็คงจะต้องหามาตรการอะไรที่ไปรองรับตรงนั้นอาจจะไปเปิดสัมปทานใหม่หรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่คือโจทย์เนี่ยเรื่องขสมกเนี่ยผมงงหลายเรื่องมากนะคืออันแรกที่ผมแปลกใจวิจารณ์ตรงๆนะครับเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปลี่ยนบอร์ดเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนตามรัฐบาลอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนตามยุคอันนี้น่าจะเป็นเกือบทุกรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าแล้วผมก็สังเกตนะหลายท่านนะด้วยความเคารพจริงๆนะไม่มีความเขาไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องขนส่งมวลชนนะครับอ่ะไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่เป็นไรเรื่องที่สองในรัวรถเมย์เนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วขสมกทำเนี่ยขาดทุนทุกปีครับแต่ทำไมรถเมล์เล็กเนี่ยหรือรถเมล์ที่ให้เอกชนเช่าไปเนี่ยทำไมเขากำไรคือผมเข้าใจว่าเขาจ่ายค่าสัมปทานด้วยถูกไหมครับและเขาก็ยังกำไรด้วยเขาทำส่วนส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้ขสมกเนี่ยแบกภาระดอกเบี้ยเพราะว่าเป็นหนี้อยู่มหาศาลนั้นก็มีภาระดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยเวลาเราตั้งต้นเรื่องพวกนี้นะเราตั้งต้นได้เลยว่าเราจะซับซิไดซ์หรือเปล่าเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเรื่องนี้ถ้าจะคุยแล้วมันย้อนประวัติศาสตร์ยาวตั้งแต่สมัย รวมรถเมล์มาเป็นขสมกสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อเครื่องรีปาโมดนะถ้าผมจำไม่ผิดสมัยนั้นใช่ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกันเรื่องนี้คุยแล้วยาวเอาเรื่องดีๆดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ฮะท่านผู้ชมฮะซอฟต์พาวเวอร์ไทยของจริงฮะช่วงหน้าน้องลิซ่ามาแล้วครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปดาวน์โหลดกันครับสักครู่กลับมาครับเลือกรักจะถูกเปิดเผยวุฒิกับหนูพยายามมีลูกกันมาตั้งนานแต่มันก็ไม่มีสักทีอ่ะตัวเองบอกเข้ามาพูดตัวเองโกหกเขาใช่ไหมตอบมานะพาทุกปมหลวงจะถูกทำลายก็รู้ว่าเขามีผัวอยู่แล้วยังไม่ยุ่งอีกเหรอกล้ามองตาแล้วตอบฉันมาตรงๆไหมว่าคุณไม่ได้นอกใจฉันทำไมไม่ตอบฉันผมกำลังจะเสียเธอไปเมื่อสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดฉันเป็นคนอ่อนแอนิดป๊อกปิยธิดาโดนัทมนัสสนั่นแพนเค้กเขมนิดขวัญอุษามณีชิปปี้สิรินในซีรีส์สุดเข้มข้นมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกบ้างบอกฉันมาเถอะค่ะถึงทีซีรีส์ไทยเวลาใหม่ทุกคืนวันจันทร์และอังคาร 20:30 น.แห่งเอาเปลือกรักปมหลวงเรื่องสามีนอกใจอ่ะผู้หญิงแต่ละคนเขาก็คิดไม่เหมือนกันนะเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเริ่มวันจันทร์ที่3มิถุนายนนี้ทางโมโน29โมโนนิวล่าข่าวใหม่ตามเทรนด์ข่าวใหญ่ช่วงนี้การเมืองเข้มข้นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่มาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะอินไซต์ทุกไฮไลท์ในวงการไม่พลาดทุกข่าวสำคัญถอยร่มไปแล้วเนี่ยวิ่งตามทุกความเคลื่อนไหวในสังคมเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญ follow ทุกกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมาเล่าข่าวปากท้องครับช่วงที่2วันนี้
ต้องดูดีๆฮะ 7:00 นเสร็จรายการของเราต้องไปช่วยน้องลิซ่าฮะต้องลุ้นไม่ถามว่าทำไมผมต้องเชียร์นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงฮะพี่เต่าฮะผมจะบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิตได้ไหมใช่คือเขาไม่จำเป็นต้องถ่ายในไทยก็ได้เอาพูดตรงๆเพราะว่าเขาไปขายที่ตลาดต่างประเทศครับแต่นี่เขาถ่ายในทำในไทยนะครับ7:00 นครับท่านผู้ชมครับน้องลิซ่าครับจะเปิดเพลงใหม่ Rock Star นะครับก่อนหน้านี้มีทีเซอร์มาแล้วนะฮะในภาพที่ท่านเห็นนี่คือทีเซอร์นะฮะออกมาแค่10 วินะครับแต่มีความฮือฮามากครับเราเห็นภาพมาแล้ว 2-3 วันก่อนนะฮะ1ถนนเยาวราชนะครับพอคุณเห็นภาพถนนเยาวราชอ่ะพี่เต่าไม่ต้องเราอ่ะใครที่เห็นภาพใครเป็นแฟนคลับน้องลิซ่าครับเขาก็อยากไปเยาวราชคุณคิดดูดิเยาวราชคนกี่คนมีพ่อค้าแม่ค้ากี่คนคือตามที่เราเห็นเนี่ยถนนเยาวราชเขาไปถ่ายเอาตอนช่วง 2:00 ถึง 5:00 โดยประมาณใช้เวลา3 วันใช่นะครับแล้วก็จ้างคนไทยทั้งหมดนะจ้างคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นที่ที่ผมสงสัยว่าจะอยู่แถวๆโรงหนังแถวเพชรบุรีอะโรงหนังออสการ์ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าดูตามรูปตรงที่เป็นรูปบันไดเลื่อนนะอันนั้นน่าจะเป็นที่โรงหนังออสการ์ครับบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตรงข้ามกับโรงเรียนเซนต์โดมินิกครับและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องไปขอบคุณเลยนะฮะครับไอ้นี่เผยแพร่ทั่วโลกและไม่เสียเงินสักบาทครับผิดกับสิ่งที่เราต้องไปพยายามอัดงบอ่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังนิดนึงว่าอัลบั้มเพลงใหม่ของลิซ่าเนี่ยเป็นการออกอัลบั้มบนค่ายเพลงส่วนตัวแล้วใช่นะครับใช่นะครับและนี่เป็นเพลงแรกด้วยนะเพลงแรกและกำลังจะเป็นอัลบั้มแรกโอ้โหน่าสนใจนะครับเขาใช้ชื่อค่ายของเขาว่าอะไรว่าอะไรออกเสียงยังไงกลัวออกเสียงผิดฮะเขาละลาวอ่ะละลาวเออคือแอลแล้วก็ลาวลาวที่แปลว่าดังแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ทางค่ายของลิซ่าและลาวเนี่ยทำร่วมกับ RCA Record ของสหรัฐอเมริกานะครับเราส่งทีมข่าวไปที่ถนนเยาวราชครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่ที่น้องลิซ่าก็ถ่าย MV ครับมันจะมีทางม้าลายอยู่ฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้คือเวลาไม่ดึกนะทีมข่าวเรานอนไม่ดึกนะอันนี้เวลาเย็นๆเขากำลังกินกันอยู่นะฮะทางขวาจะมี CPO 7-Eleven นะครับจะมีร้านทองนะครับและแถวนั้นจะมีทางมาลายและของกินเต็มไปหมดฮะนะครับอันนี้คือภาพจริงๆที่ใครไปตอนเย็นๆก็จะเห็นตรงนี้น่าจะเป็นปากทางเข้าตลาดเก่านะครับไปฟังเสียงแฟนคลับลิซ่าก่อนครับว่ามีความคิดเห็นยังไงในกรณีนี้เชิญครับจริงๆไม่ทราบเลยแต่ว่าเพิ่งจะทราบเมื่อประมาณ4 ชั่วโมงที่แล้วอะค่ะดูจากทางโซเชียลก็คือทางไอจีเพราะว่าเราติดตามลิซ่าผ่านในไอจีอยู่แล้วอะค่ะแล้วรู้สึกแบบประทับใจมากเพราะว่าทำถึงมากซึ่งไม่รู้ว่าจะทำถึงขนาดนี้คือแบบปิดถนนเยาวราชอะค่ะแล้ววันนี้ก็เลยแบบเหมือนมาตามรอยหลังจากเลิกงานแล้วก็แบบอยากจะมาแบบถ่ายแบบเป็นคอนเทนต์อะไรแบบนี้ค่ะตามรอยลิซ่าใช่คือติดตามลิซ่ามานานแล้วชอบมากค่ะคืออะไรก็แบบว่าทุกอย่างประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยค่ะพอดีดูในโซเชียลค่ะตามเฟซบุ๊กก็เลยเห็นแต่ว่าวันนี้พอดีเลิกงานก็เลยมาตามรอยลิซ่าค่ะก็อยากมาถ่ายรูปใช่มาถ่ายรูปเล่นตามลิซ่าแล้วรู้ไหมว่าเขามาถ่ายกลางถนนเลยที่รู้ไหมพอดีเห็นรูปใน Facebook แล้วก็ใน IG รู้สึกยังไงครับที่ลิซ่ามาถ่ายMV ที่เมืองไทยครับดีใจมากค่ะเพราะว่าลิซ่าน่ารักมากแล้วก็รักคนไทยด้วยท่านผู้ชมครับนี่ขนาด MV ยังไม่ออกนะฮะนี่ขนาด MV ยังไม่ออกนะฮะแฟนลิซ่าเห็นทีเซอร์10 วินะฮะไปแล้วครับแล้วไปแล้วคือกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจฮะพี่เต่าคือพอไปเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมีการจับจ่ายฮะกินน้ำกินข้าวและมีข้อมูลครับผมมีข้อมูลนะฮะในภาวะเศรษฐกิจที่ของเราแย่ๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไทยก็ใช้เงินนะแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เงินมากกว่าผมมีตัวเลขครับปี67เนี่ยนักท่องเที่ยวไทยใช้เงินเฉลี่ย 3,400 บาทโดยประมาณปี66ใช้เยอะกว่าปี67เพราะว่าปี67เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าปี66ใช้ 4,700 บาทต่อคนแต่เมื่อตัดภาพมาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติครับปี66ครับใช้จ่าย 43,000 บาทต่อคนฮะส่วนก่อนโควิดใช้ประมาณ 47,000 บาทคือพูดง่ายๆก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เงินเยอะกว่าเรา10 เท่าและพี่เต่าลองนึกสภาพนะ MV ออกไปทั่วโลกนะ
ถ้าผมเป็นแฟนคลับน้องลิซ่าสิ่งแรกผมจะต้องทำอะไรรู้ไหมมาถ่ายรูปที่เยาวราชเหมือนน้องลิซ่านะครับแล้วถ้าเขาบินจากต่างประเทศมาผมว่าแฟนคลับลิซ่านี่น่าจะหลักหลายสิบล้านเออแล้วคุณคิดดูใช้คนละ40,000 กว่าบาทเนี่ยเอาตี50,000มาสัก1 ล้านคนเงินเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อวานว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทยเฉลี่ยต่อคนต่อเที่ยวเนี่ยประมาณ50,000 บาทเออนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทัวร์เนี่ยนะฮะต้องมีโปรแกรมแล้วฮะไปถ่ายรูปที่เยาวราชตามน้องลิซ่านะครับแต่วันนี้7 โมงเช้าช่วยน้องลิซ่าก่อนนะฮะดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดก่อนนะครับครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในไทยครับล่าสุดถ้าเราเห็นพลังเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะครับก็มีการจัดงานครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในไทยคนเปิดงานเป็นนายกรัฐมนตรีครับเปิดงานในวันนี้ฮะ28 มิถุนายนภายใต้หัวข้อยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการเปิดงานรวมทั้งมี11 สาขาของไทยนะฮะประกอบด้วยสาขาเทศกาลการท่องเที่ยวอาหารการออกแบบศิลปะภาพยนตร์ละครหนังสือเกมดนตรีแฟชั่นนะครับและกีฬานะครับแล้วก็มีไฮไลท์นะครับงานจะจัดที่อุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับพี่เต๋าครับจริงๆต้องเรียนว่างานอันนี้จะจัดที่งานหลักจัดที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แล้วก็จะมีการจัดเวียนไปในภูมิภาคต่างๆเอองานหลักเนี่ยที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ครับนะฮะคือวันอาทิตย์นี้ครับนะครับนั่นก็คือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับท่านผู้ชมครับเรามาดูอีกเรื่องนึงฮะเมื่อสักครู่นี้ติดภาคอีสานครับวันนี้นายกรัฐมนตรีครับพร้อมคณะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก2ฝั่งแม่น้ำมูลและติดตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในอำเภอวารินชำราบและบุกและบูมงานซอฟต์แวร์พาวเวอร์นะครับแห่เทียนพรรษาด้วยนะครับซึ่งวันนี้มีกำหนดการครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการลงไปดูที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยนะครับและจะเข้าไปดูในเรื่องของงานนะครับยังไม่พอนะฮะจะเดินทางไปถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานีด้วยนะครับซึ่งแน่นอนฮะช่วงนี้เป็นช่วงแห่เทียนพรรษาจะจัดงานภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาเมืองเทียนเมืองงามงามล้ำเมืองสี่แสงจะมีการแถลงข่าวในวันพุธหน้า3 กรกฎาคมครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีลงภาคอีสานครับประชุมครม.อาทิตย์หน้าวันที่1 2วันจันทร์อังคารที่โคราชแปลว่านายกจะไม่กลับมาเลยเหรอนายกก็จริงๆท่านเป็นคนขยันนะเมื่อวานนี้ไปสำรวจเมืองน่านวันนี้กลับมาเตรียมลงพื้นที่อีสานใต้ก่อนไปประชุมก่อนจะไปอีสานไปเปิดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจก่อนขยันนะขยันนะครับก็ไปดูเทียนพรรษาเพราะว่ากำลังจะเข้าช่วงงานเทศกาลวันพระใหญ่เข้าพรรษาเออนะก็จะมีเทศกาลแห่เทียนพรรษาก็ต้องดูกันนะครับมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นกุศโลบายที่ดีครับหวยเกษียณครับท่านผู้ชมครับกระทรวงการคลังครับชงเรื่องหวยเกษียณเข้าครม.2 กรกฎาคมนี้ให้กับสมาชิกกอช.ผู้ประกันตนมาตรา40และแรงงานนอกระบบซื้อใบละ50 บาทลุ้นระวังใหญ่ทุกวันศุกร์ครับจำนวน1 ล้านบาทแล้วก็มองเห็นอนาคตว่าจะมีการขายข้าราชการและแรงงานในระบบนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าหลังจากคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติมีมติเห็นชอบในโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเสียนะครับหรือเราเรียกสั้นๆครับท่านผู้ชมหวยเกษียณนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังตอนนี้ทำเรื่องไปที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีก็ว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับคาดว่าจะทันในการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านะครับคือถ้าไม่มีอะไรก็มีการอนุมัติออกมานะครับซึ่งการออกของหวยเกษียณเนี่ยเดือนหนึ่งจะมี4 งวดนะครับท่านผู้ชมครับออกทุกวันศุกร์นะครับแต่หลายคนบอกว่ามอมเมาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเงินต้นไม่กินฮะให้นึกถึงหวยออมสินอะสลากออมสินสลากออมสินก็คือลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่หลายฝ่ายยังมีเสียงติติงก็คือเรื่องของว่าแล้วเงินเนี้ยจะเอาไปทำอะไรหมายถึงเงินที่ได้จากการขายหวยเกษียณครับไม่ต้องกลัวมีเยอะคุณกลัวเขาจะไปทำอะไรพูดอย่างนี้ผมเล่าข้อดีก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยวิจารณ์ว่ากลัวเขาจะไปทำอะไร ข้อดีที่ประชาชนจะได้นะครับท่านผู้ชมครับ1
ได้ลุ้นไอ้ตรงนี้สำคัญมาก ผมเคยถามหลายคนละเอ๊ะทำไมทุกวันที่16วันที่1จะต้องไปซื้อสลากลอตเตอรี่ครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไอ้เรื่องถูกรางวัลก็ส่วนหนึ่งนะก็คือใครๆก็อยากได้เขาก็รู้ว่าแต่เขาก็รู้ว่าโอกาสได้น้อยแต่เขาใช้คำนี้มันได้ลุ้นมันได้ลุ้นนะครับ1ประชาชนได้ลุ้นนะครับ2เงินไม่หายครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผมใช้คำว่ามันเป็นกุศโลบายในการออมข้อ3เขาบอกว่าได้ออมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเรามีอันตรายเรื่องของการออมมากคือพูดง่ายๆก็คือพอท่านหมดวัยทำงานแล้วเนี่ยท่านจะไม่มีเงินใช้ครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะช่วยนะครับเพราะว่าปัญหามันเกิดจากสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะถูกเรียกว่าเป็นวันนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับสมบูรณ์แบบครับเราถูกกล่าวหาว่าเป็นสังคมเกษียณก่อนรวยเกษียณก่อนรวยนั่นก็คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับไปเรื่องหนึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากไม่ใช่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีข่าวออกมาสัก ช่วงเมื่อวานนี้เข้าใจว่าเป็นการประชุมเมื่อวานด้วยนะครับต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในระบบรัฐสภาไทยเนี่ยเขาจะมีการกันกรองครับเวลามีงบประมาณมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีการส่งนะครับในตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยจากส.ส.มั่งจากในตัวของข้าราชการประจำมั่งก็ตั้งคณะขึ้นมาฮะจะอาจจะใช้คำว่าเป็นกรรมาธิการนะครับแล้วก็จะมีกรรมาธิการในคณะที่หลายคนอยากเข้าไปเพราะมีบทบาทมากเหลือเกินนะครับบางกรรมธิการก็ถือว่าไอ้นี่มันแช่แป้งแล้วฮะคือยังไงก็ผ่านเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันแต่มีเรื่องนึงเกิดขึ้นครับน่าสนใจมากครับปรากฏว่าเป็นเรื่องที่เกิดในกรรมธิการงบประมาณครับท่านผู้ชมครับโดยปกติการในคณะกรรมการงบประมาณเนี่ยมันก็จะมีการผมใช้คำว่าสั่งได้ไหมพี่เต่าไหนมันก็ไม่เชิงก็ไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ที่เห็นมาก็แล้วกันก็คือคนนึงก็ส่งมาอีกคนนึงก็ผ่านคือมันเป็นขบวนการตามปกติว่าเวลาพิจารณาเรื่องของงบประมาณในกรรมธิการเนี่ยคณะกรรมการก็จะเชิญตัวแทนของภาครัฐเข้ามาชี้แจงว่ารายละเอียดของงบประมาณเนี่ยคุณตั้งงบอันนี้มาเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วปัญหาคืออย่างนี้คนที่เป็นประธานในคณะกรรมการที่การนั้นอ่ะอย่างงบประมาณเนี่ยมาจากรัฐบาลอยู่แล้วยังไงเขาก็คิดว่าผ่านแต่เรื่องที่มันสำคัญที่เราต้องเอามาพูดวันนี้ก็คือมันเกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอล 10,000 บาท คือมันมีเรื่องนึงเนี่ยมันไม่ผ่านฮะและไอ้งบประมาณที่ออกมาเนี่ยมันสูง 152,700 ล้านแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยคลังก่อนนะครับท่านจุลพันธ์เชิญครับเมื่อเอกสารไม่ครบถ้วนหรือยังมีข้อมูลที่ยังค้างคาใจกันซึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมเองนั่งเป็นประธานทั้งวันนะแล้วก็การพิจารณางบประมาณในปีนี้ราบรื่นมากเมื่อวานในส่วนของงบกลางแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจใช้เวลาแค่ครึ่งเช้ากับช่วงบ่ายสองโมงเสร็จก็จบละนะครับค่อนข้างเร็วนะครับจนกระทั่งมาถึงเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับก็ดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเอกสารที่มาเนี่ยน้อยจริงๆนะครับคือมีเพียงแค่3แผ่น4แผ่นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่มีประสบการณ์การเป็นกรรมการงบประมาณมาหลายปีเป็นฝ่ายค้านมาก็หลายครั้งนะครับลักษณะนี้ก็บอกว่าต้องไปทำข้อมูลมาเพิ่มนะครับซึ่งเรียนด้วยความเคารพว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผู้มาชี้แจงติดภารกิจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่กำกับในส่วนนี้เนี่ยเป็นทางสำนักปลัดกระทรวงการคลังตัวท่านปลัดเองท่านลวรนครับท่านมาชี้แจงในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจแต่ท่านติดภารกิจโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ไปพบที่ทำเนียบนะครับไปประชุมกันเรื่องของการค้าการลงทุนสุดท้ายผมเองครับเป็นคนสั่งการให้หน่วยงานเนี่ยกลับไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลรวบรวมรายละเอียดให้ครบถ้วนเพราะจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างทุกคำถามที่เพื่อนสมาชิกกรรมธิการได้ถามเนี่ยเป็นคำถามที่ตอบได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีข้อมูลครบถ้วนนะครับก็ไปเอารวบรวมมาตั้งแต่ชั้นของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการในชั้นของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการกำกับต่างๆเนี่ยที่มีรายละเอียดพร้อมเนี่ยก็ให้ทำเป็นเอกสาร
ส่งมาแล้วมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขั้นตอนเมื่อกลับมาก็ดูไม่น่ามีประเด็นปัญหาอะไรครับสุดท้ายก็คงจะผ่านพี่เต่าฮะครับข้อมูลที่ผมได้มาคล้ายๆที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดแต่ไม่เหมือนทีเดียวเดี๋ยวผมเล่าให้คุณแบบวิเคราะห์ฟังด้วยความเคารพนะผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ดีในระบบการกันกองงบเงินทั้งแสนกว่าล้านอ่ะที่มาที่ไปคืออย่างนี้เวลาเขาจะตั้งคณะกรรมการอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีทั้งตำแหน่งมีหน้าที่มีเบี้ยเลี้ยงอ่ะพูดง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะล็อกในตัวของส.ส.อะไรที่ยังไม่ได้ตำแหน่งในการทำงานครับเพราะคุณก็จะมีหน้าที่คุณจะมีเงินในการทำงานมีเงินในการเป็นเบี้ยประชุมมีเบี้ยประชุมและส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเสียสละให้ใครหรอกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเพราะถ้าเสียสละก็เท่ากับเอาโควต้าของฝ่ายตัวเองอ่ะเสียไปปรากฏว่างานนี้เนี่ยมีการเสียสละให้คนคนหนึ่งและเป็นคนที่รู้เรื่องการเงินและมาจากสื่อด้วยคือมาจากสื่อก็กล้าพูดคนที่รู้เรื่องการเงินเนี่ยคนที่รู้เรื่องการเงินก็ซักถูกตัวอันนี้ข้อแรกก่อนนะไอ้คนซักเนี่ยที่มาจากตัวแทนฝ่ายค้านแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็รู้เรื่องนะครับไอ้คนที่มาก็เป็นตัวแทนมาไอ้ตัวจริงเนี่ยไม่มาตัวจริงไม่มาตัวจริงติดงานซึ่งถ้าตัวจริงมาก็อาจจะจบนะเพราะเขาเก่งตัวจริงไม่มาพอตัวจริงไม่มาแล้วยอดเงินน่ะพี่เต่า 152,700 ล้านกระดาษ4แผ่นคือ ก็ต้องยอมคุณจุลพันธ์ว่าแกก็สารภาพความจริงนะครับว่าเอกสารไม่ครบถ้วนจริงงั้นก็ขอเวลากลับไปทำเอกสารใหม่เพราะไอ้ยอดเงิน 150,000 กว่าล้านเนี่ยไม่ได้บอกรายละเอียดมาเลยว่าไอ้เงินที่จะเอาไปใช้ตรงนี้รายละเอียดมันคืออะไรแล้วคุณคิดดูประธานนั่งตรงกลางจะทำยังไงประธานเนี่ยคือตัวเองต้องให้ผ่านอ่ะเพราะเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องชงอ่ะครับและทุกครั้งมันก็ผ่านอ่ะ นะตัวจริงผมอาจจะเริ่มคิดได้นะโดนนายกสั่งด่วนแต่ตัวจริงบอกเฮ้ยทำไมผมต้องไปเรื่องอย่างนี้มันผ่านอยู่แล้วแล้วสรุปแล้วตัวแทนของสื่อที่ไปนั่งอยู่ในกรรมธิการนี่ไม่เอ่ยชื่อทุกคนรู้กันหมดเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเป็นตัวจริงเป็นตัวจริง พรรคก้าวไกลเขายอมเสียโควต้าผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมพี่ตับในหลายกรรมธิการเท่าที่ผมมีประสบการณ์ในการเข้าไปฟังไปสังเกตหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะพบอย่างนี้บางเรื่องเนี่ยไม่ใช่คนรู้จริงแล้วผมสงสารมากเลยสงสารคนที่เข้ามาชี้แจงคนที่มาชี้แจงเนี่ยเขาเป็นคนรู้จริงอย่างเช่นข้าราชการประจำอย่างเงี้ยและไปเจอนักการเมืองที่ไม่รู้จริงซักอ่ะผมเป็นข้าราชการประจำคือผมก็ไม่กล้าเถียงเพราะเถียงแล้วตำแหน่งผมก็มีโอกาสหลุดถูกไหมนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไอ้คนซักก็ไม่รู้เรื่องและบางเรื่องก็เรียกมาแบบว่าต่างๆนานาเนี่ยนะอย่าไปเอ่ยถึงเลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นมิติใหม่นะครับอันนี้ต้องขอชมเชยเลยนะไอ้เรื่องนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับแต่นอกจากเรื่องในกรรมธิการแล้วเนี่ยในคณะกรรมการพิจารณาเงินดิจิตอลเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะเป็นยังไงล่าสุดเขาบอกว่าเงินดิจิตอลตกลงถกแล้วเนี่ยซื้อได้ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าจากปากคุณจุลพันธ์ล่าสุดเลยเมื่อวานนี้เนี่ยไอตอนนี้งบไม่ผ่านเนี่ยนะแกยังยืนยันความแนวความคิดเดิมคือว่าโทรศัพท์มือถือว่าเป็นปัจจัยที่5ในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นยังควรจะคงอยู่ไว้ในบัญชีที่สามารถใช้ได้แต่อาจจะมีเรื่องของที่นายกติงมาเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตในประเทศคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นมือถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศมีโอกาสได้มือถืออาจจะไม่ได้ผลิตในประเทศก็ได้เพราะเรายังไม่ได้มีการผลิตโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนขนาดนั้น 99% เรานำเข้าใช่ครับนะครับงั้นมือถือเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นข่าวดีใครที่จะรอเปลี่ยนมือถือนะรอลุ้นกันดูครับไปอีกข่าวนึงครับท่านผู้ชมข่าวนี้ต้องมาวิเคราะห์กันฮะเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งไทยเรียก CEO นันแบงค์เดี๋ยวผมต้องเล่าให้ฟังก่อนระบบแบงค์เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันจะมี2ระบบครับท่านผู้ชมครับคำว่าแบงค์แบบปกติก็คือแบงค์ใหญ่ๆทั่วไป7ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารฐานไทยธนาคารกรุงไทยนี่คือแบงค์จริงๆสามารถรับฝากได้มันมีอีกอันนึงที่เราเรียกว่านันแบงค์เนี่ยรับฝากเงินไม่ได้ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในคาบของลิสซิ่งอย่างเช่นมีการปล่อยในตัวของสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถนะครับล่าสุดธนาคารแห่งไทยเขาเรียกคุยฮะเรียก CEO นันแบงค์คุยบอกว่าให้เร่งช่วยเหลือลูกหนี้นะครับย้ำเตือนว่าต้องคุยฮะ
ถ้าไม่คุยอาจจะมีโทษนะครับสิ่งหนึ่งที่แบงค์ชาติเขาอยากให้ทำคืออย่างนี้ครับเขาอยากให้ทำให้พูดถึงในเรื่องของหนี้ที่มันเพิ่มมากขึ้นและอยากให้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมผมมีข้อสังเกต 2-3 ข้อนะครับข้อแรกเข้าใจความหวังดีของแบงค์ชาตินะครับก็คือต้องการให้หนี้ที่เราเข้าเห็นสัญญาณว่ามันโปร่งขึ้นเนี่ยมีภาระมากขึ้นทำยังไงให้มันลดลงครับอันนี้ชัดเจนนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อคิดเห็นจากแบงค์ชาติที่เข้าใจเรื่องระบบแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่านันแบงค์เนี่ยคืออะไรนันแบงค์คือถ้าผมพูดหยาบๆนะเขาก็ต้องไปกู้เงินแบงค์แล้วมาปล่อยกู้อีกทีอ่ะต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงก่อนว่าธุรกิจหลักของนันแบงค์เนี่ยที่กระทบภาคประชาชนเห็นชัดเจนเลยก็คือเช่าซื้อรถยนต์ใช่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไมต้นทุนมันสูงเพราะนันแบงค์พวกนี้เขารับฝากเงินไม่ได้ครับท่านผู้ชมฮะเขาก็ต้องไปกู้แบงค์นั่นแหละหรือไปกู้ใครมาแล้วมาปล่อยกู้อีกทีนะครับเขาไม่สามารถรับฝากเงินได้ด้วยตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาดูกันว่าไอ้โจทย์หลักๆที่เราต้องการให้หนี้ตรงนี้มันหมดไปทำได้อยู่อย่างเดียวถ้าทำแค่นี้นะฮะก็คือบีบนันแบงค์ให้กำไรน้อยลงถ้ากำไรน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกหนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับลูกหนี้หายใจได้คล่องขึ้นอันนี้เป็นวิธีเดียวแต่ผมกลับมองว่าสิ่งก่อนที่เราจะไปบีบนันแบงค์เนี่ยเราทำสองสามอย่างได้ไหมหนึ่งทำยังไงให้ต้นทุนนันแบงค์ลดลงครับนะครับเพราะแบงค์ชาติเนี่ยเขาเป็นตัวการในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนโยบายการเงินได้อยู่แล้วเต็มรูปแบบครับถ้าทำให้ต้นทุนนันแบงค์มันลดลงแล้วก็ไปบีบเขาสิว่าทำยังไงทำให้ลูกหนี้ลดลงมันก็กลับไปเข้าลูปเรื่องของลดอัตราดอกเบี้ยของใช่แต่ว่าเขาสามารถลดได้ถ้าคุณไปตัดดันแบงค์อย่างเดียวเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวนี้ดันแบงค์เป็นบริษัทมหาชนหมดฮะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องทำตาม 100% อันนี้ข้อแรกข้อที่2ถามว่าตอนนี้หนี้สินที่เกิดมาเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องรายได้น้อยฮะเกิดจากเรื่องปัญหาเศรษฐกิจฮะครับถ้าเราไปแก้โจทย์อย่างเดียวว่าเฮ้ยเราไปบีบดันแบงค์ให้เขาลดให้เจรจากับลูกหนี้เยอะๆปล่อยให้ยืดหนี้ไปยาวๆให้ลดดอกเบี้ยก็ให้เขาไปเจรจากับเจ้าหนี้เขาดีกว่าผมว่ามันต้องทำหลายอย่างให้พร้อมกันน่ะคือ1ทำยังไงให้ต้นทุนเขาก็ลดด้วย2ทำยังไงให้ลูกหนี้เขามีรายได้เพิ่มด้วย3บีบนันแบงค์ด้วยมันต้อง3ระบบพร้อมกันมันไม่ใช่เรียกนันแบงค์มาอย่างเดียวแล้วบอกว่าทำยังไงให้หนี้มันหายมันหายไม่ได้หรอกครับมันหายไม่ได้หรอกครับนะครับนั่นก็คือในเรื่องของข่าวสารครับในทุกๆเช้าที่เราจะเจอท่านครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวกับบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ 7:00 น.อย่าลืมนะลิซ่าครับและสัปดาห์หน้าฮะพี่น้องโคราชครับเดี๋ยวมีจับตาอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของสหกรณ์การขนส่งฮะและครม.ประชุมที่โคราชครับต้องจับตาดีๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาวันนี้หมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไป